หนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นดาวติ๊กต็อกรุ่นใหญ่ค่ะน่ารักมากเลยแม่อูวิยดานั่นเองค่ะที่ปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิปติ๊กต็อกย้อนวัยเมื่อ45ปีที่แล้วปี2520จากภาพยนตร์เรื่องทองพูนโคกโพราชดรเต็มขั้นนี่แหละค่ะครับก็คือเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งแซ่บมีแต่คำชมนะคะคอมเมนต์ชมเพียบเลยยอดวิวตอนนี้ทะลุ4ล้านครั้งไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของแม่อูมกันค่ะก็ไม่มีอะไรทำไงคะว่างๆอยู่บ้านเลี้ยงเหลนไปก็เบื่อใช่ไหมหลานก็เลยบอกมาเล่นอะไรกันไหมพอดีหันไปเจอแว่นอันนี้อันที่เคยใส่เล่น เล่นหนังเรื่องทองพูนโคกโพใช่ไหมคะแล้วก็พอดีมีคลิปที่เขาตัดต่อใน YouTube ในอะไรเนี่ยเขามีที่แม่ใส่แว่นนี้เล่นแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ใส่กางเกงแล้วก็นั่งแบบนี้นะคะแม่ก็เลยทำอย่างนี้ดีกว่าแม่สนุกดีคนเขาก็เห็นว่าคนเรานี่แก่ลงไปนะ45ปีแล้วหน้าตาเป็นงี้เมื่อ45ปีก่อนน่ะเราสวยเช้งทุกคนชมหมดเลยมีแต่คอมเมนต์ที่เข้ามาชมนะคะ 5,000 กว่าคอมเมนต์น่ะอุ้ยดีใจจังเลยค่ะใช่เลยค่ะแม่นอนไม่หลับมากเลยเพราะว่าเวลาเข้าไปดูนี่หูยหัวใจขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วคอมเมนต์เยอะมากนะคะแม่ก็นั่งกดจดกดหัวใจให้แล้วก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้คือไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วพยายามที่จะมองดูว่าชื่ออะไรแต่ว่าตัวเล็กจี๊ดเดียวแม่มองไม่เห็นแม่ก็พยายามที่จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ